เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับการรีวิวนะคะในเครื่องดื่มที่แบบเยอะแยะไปหมดวันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะเอาละค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอันจูรีวิวนะคะวันนี้อันจูนะคะมานี่เลยวันนี้ไปFamily มานะคะFamily มานะคะแล้วก็ไปซื้อมาเนี่ยพวกเนี้ยนะคะที่อันจูกินประจำบ่อยๆนะคะก็เป็นเครื่องดื่มสุขภาพซะเยอะแล้วก็ไร้สาระก็เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ไปดูมาอ่ะอันดับแรกเลยนะคะมาอันนี้เลยดีน่าที่กินประจำนะคะดีมากมีส่วนผสมของงาดำวิตามิน A C E อะไรพวกนี้นะคะตัวนี้จะช่วยหลายๆเรื่องนะคะก็เลยทานไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องผมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยได้เยอะเลยงาดำแล้วก็คนที่อยากให้หน้าอกใหญ่นะคะก็ต้องกินงาดำมันจะช่วยอยู่นะที่แบบพอแบบไปรู้มานะกินก็โอเคค่ะดีนะสุขภาพก็ดีด้วยนะคะซึ่งแบบสารอาหารก็โอเคอยู่ในระดับที่รับได้เลยนะคะไปดูไปอ่านกันได้เลยนะคะสารอาหารเยอะมากกินดีน่า1กล่องนะคะตอนนี้ลดเหลือ29บาทจำไม่ผิดจำแม่นมากเพราะเขาลดราคานะคะ29บาทตกกล่องนึงไม่ถึง10บาทแล้วก็โคโค่แม็กที่กินประจำนะคะตัวนี้ก็มีสารอาหารก็คือแมงกานีสนะคะฟอสฟอรัสเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมทองแดงนะคะก็เหมือนกินน้ำมะพร้าว1ลูกนะเขาว่าอย่างนั้นก็นี้ก็ดีค่ะเขาบอกว่าไฮวิตเกี่ยวกับแมงกานีสอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเนาะก็ดีแล้วก็ตัวนี้เลยนมเปรี้ยวนี่ชอบกินนะคะของอันนี้เลยนะคะนี่พาร์ตี้เดลี่นะคะสองตัวนี้นี่แบบกินบ่อยนะคะรสสตรอเบอรี่นี่โอเคมากแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวไลฟ์นะคะก็คือแบบlow sugar เห็นไหมแล้วก็ไขมัน 0% นะคะซึ่งตัวนี้ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ในการขับเรียกอะไรการย่อยอาหารนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะนมเปรี้ยวก็ทานทุกวันก็โอเคมีจุลินทรีย์ในการช่วยในการขับถ่ายการย่อยอาหารนะคะถ้าเราทานอาหารเยอะๆหนักๆกินตอนก่อนนอนนะคะจะช่วยให้แบบหน้าท้องเรายุบได้อ่ะท่านผู้ชมมันช่วยจริงๆนะเพราะอันจูกินบ่อยมากแล้วก็ตัวซีวิตตัวนี้ที่กินประจำเลยนะคะทุกวันเพราะตัวนี้เขาบอกว่ามีวิตามินซีสูงถึงมีวิตามินซีที่สูงเท่ากับเลมอน6ผลเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ราคา20บาทถ้าตอนนี้ไปซื้อเซเว่น2ขวด30ลดให้10บาทถ้าซื้อ2ขวดเนาะก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าไม่ได้แวะเฟมิลี่เอาใกล้บ้านนะคะแล้วก็ตัวนี้ยูนีฟเป็นน้ำผลไม้แครอทจริงๆก็ไม่ได้กินตัวนี้นะแต่มันลดราคา2กล่องมันเหลือ25บาท 100% น่ะมันเหลือ25บาทตกกล่องละ10กว่าบาทเองเนาะแล้วก็ตัวนี้มีวิตามิน A สูงด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสายตาชอบมากแล้วก็เกี่ยวกับวิตามิน C ก็ใช่นี่มันช่วยได้เยอะเลยนะถ้าอ่านเยอะแยะมากมายนะคะสรรพสิ่งก็เลยนี่2กล่องเลย25บาทเองแล้วก็ไปซื้อหมูไม่แนะนำนะว่าหมูยอของสอขอนแก่นอันนี้ดีมากอร่อยมากนะกินแล้วเพลินมันจะใส่พริกนิดนึงอ่ะแซบอันนี้แซบอยู่ชอบถ้าเวฟแล้วก็กินเลยอร่อยมากนะคะนี่ซื้ออยู่แล้วก็ขาดไม่ได้คือไอติมตัวนี้คาริเป้นะคะถ้าเข้าไปดูในการรีวิวของอันจูใน Facebook นะคะตอนนั้นจะรีวิวอีกรสนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นรสที่แบบเขาเรียกอะไรคะรสนมแล้วก็ไวท์ช็อกนะคะตัวนู้นมันจะเป็นอะไรช็อกโกแลตเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองกินตัวนี้แหละก็อร่อยชอบกินไอติมแล้วก็ยังเหลืออย่างนึงนะคะสักครู่อันนี้ไม่ซื้อมานะคะอะไรปลาเส้นสอดไส้ซอสปรุงรสนะคะของมากุโร่โอ้โหเนื้อปลามากุโร่จริงหรือเปล่านะคะฟิตนี่เขาบอกอะไรคะปลาที่ผสมไปด้วยซอสชิลลี่นะคะรสเผ็ดอะประมาณนั้นอะรสเผ็ดร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสารอาหารก็เรื่องธรรมดาค่ะก็สารอาหารค่อนข้างจะไม่เยอะนะคะพวกขนมกินเล่นอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะไม่เยอะมากอะไรมากมายนะคะมากินเล่นอยากลองกินอะเพราะว่าข้างในมันจะสอดไส้พวกเนื้อปลาอะไรด้วยนะน่าอร่อยน่าอร่อยก็วันนี้นะคะรีวิวไปหมดแล้วเนี่ยที่ซื้อมานะคะไปเนี่ยซื้อแต่พวก
น้ำอะไรอย่างเงี้ยที่กินประจำนะคะแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยถ้าใครรู้สึกว่าตัวไหนที่น่าสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะรสชาติของซีวิตตัวเนี้ยรสชาติแบบดีมากบอกไว้ก่อนอันนี้ดีมากอร่อยนะคะกินอร่อยมากได้คุณภาพด้วยรสชาติดีแล้วก็น้ำเปรี้ยวนี้ก็โอเคไม่หวานมากแล้วก็โอเคอ่ะเออยี่ห้อนี้โอเคเลยนะคะแล้วก็โคโค่แม็กนี่ก็ผ่านนะคะไม่ผสมน้ำตาลอะไรนะคะก็ผ่านโอเคค่ะวันนี้ก็จบการรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจูจะไปกินไอติมตัวนี้นะจะไปกินไอติมตัวนี้ของกุลิโกนะคะที่แบบอร่อยมากฟินเวอร์มากนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยอร่อยจริงไม่ได้โกหกเลยนี่ข้างในเป็นอย่างเงี้ยอร่อยพูดได้เลยว่าอร่อยนะคะรสนมมันเข้มข้นมากอ่ะนะคะถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อเนาะ35 บาทอันนี้นะคะจะไม่ผิด35 บาทนะเอาละค่ะวันนี้จูขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกับการรีวิวอะไรของจูอย่างนี้ใหม่นะเอาไว้ในคลิปต่อไปนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์ติดตามแล้วก็คนที่มานำเสนอแนะนำอะไรมาก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้อันจูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้